เด็กชายอายุ12ปีได้หายตัวไปอย่างปริศนาก่อนที่อีก15ปีต่อมาเขาจะกลับมาอย่างลึกลับมาหาคุณแม่ของเขาแต่เขาไม่ได้มาคนเดียวกับเพื่อนๆเขามากับชายปริศนาอีกคนหนึ่งซึ่งดูทีท่าแล้วเด็กหนุ่มคนนี้ก็มีอาการกลัวชายปริศนาคนนี้อยู่ตลอดเวลาหลังจากพูดคุยกันได้สักพักหนึ่งเด็กชายคนนี้ก็จากไปพร้อมกับชายปริศนาคนนั้นโดยที่ไม่บอกกล่าวอะไรเลยว่าเขาไปไหนเขาไปกับใครเขากลับมาทำไมและชายปริศนาคนนั้นคือใครกันแน่ทุกอย่างคือปริศนาที่เราจะมาร่วมกันหาคำตอบในเอพิโซดนี้กันครับพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอใน Final Far Podcast Brought to you by Tipco is real Tipco เรียวกว่าท้าให้ลองสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับก็สู่ Final Far Podcast วันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยครับเรามากันในเอพิโซดที่115แล้วนะครับเพื่อนๆที่ชมกันทาง YouTube วันนี้น่าจะสังเกตได้นะว่าบรรยากาศเปลี่ยนไปครับพี่แฮมไม่ได้อัดอยู่ที่บ้านแล้วเนาะแต่ว่าวันนี้กลับเข้ามาที่สตูของมิชชั่นนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ดีขึ้นแล้วแหละก็คิดถึงครับบรรยากาศการอัดในสตูแล้วก็คิดถึงน้องๆทีมงานนะครับก็เลยกลับมากันที่สตูของมิชชั่นอีกครั้งนึงและถ้าสังเกตดีๆครับวันนี้พี่แฮมไม่ได้อยู่คนเดียวด้วยนะแต่ว่ามีเพื่อนใหม่มาแนะนำนะครับให้กับทุกคนได้รู้จักนั่นก็คือ Tipco แบรนด์น้ำผลไม้แท้อันดับ1นะครับที่ผลิตจากผลไม้แท้ 100% เลยนะเขาไม่มีการเติมน้ำตาลนะครับไม่เจือสีไม่แต่งกลิ่นและที่สำคัญก็คือไม่ใส่วัตถุกันเสียด้วยครับเพราะว่ามีการบรรจุระบบปลอดเชื้อด้วยนะดังนั้นเพื่อนๆมั่นใจได้เลยว่าจะได้ดื่มน้ำผลไม้แบบ 100% นะครับที่มีคุณภาพสูง Tipco เรียวกว่าท้าให้ลองครับซัมเมอร์นี้ยิ่งเรียลจูชได้อีกนะครับยังไงก็ฝากกันด้วยนะกับเพื่อนใหม่ของพี่แฮมคนนี้เอาแหละก่อนที่จะไปเล่าคดีในวันนี้นะครับก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าฝ่ายน็อตฟาวไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นำมาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นบทเรียนนะครับเอาประสบการณ์จากอดีตที่มันเลวร้ายมาป้องกันนะครับมาสร้างเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้อยากให้มีผู้ปกครองนะครับมานั่งฟังด้วยกันเนาะเพราะว่าเนื้อหาถึงจะไม่ได้มีความรุนแรงอะไรมากมายแต่ว่าประสบการณ์จากผู้ปกครองเนี่ยพี่แฮมเชื่อว่าเขาจะสอนอะไรเราได้อีกเยอะเลยครับดังนั้นชวนผู้ปกครองมานั่งฟังด้วยกันนะโอเคถ้าเกิดพร้อมกันแล้วนะครับมาเข้าสู่คดีในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้ครับต้องเริ่มต้นจากชายคนหนึ่งนะเขามีชื่อว่าจอห์นเดวิดกรอชครับหรือว่าใครๆเนี่ยก็จะเรียกเขาว่าจอห์นนี่กรอชจอห์นนี่กรอชคนนี้ครับเกิดเมื่อวันที่12พฤศจิกายนปี1969ครับที่เมืองที่ชื่อว่าดีมอยนะครับรัฐไอโอวาประเทศสหรัฐอเมริกาครับคุณพ่อของจอห์นนี่เนี่ยมีชื่อคล้ายๆกันครับเขาชื่อว่าจอห์นแล้วก็คุณแม่เนี่ยชื่อว่านอรีนกอร์ชตัวจอห์นนี่เองเนี่ยถือว่าเกิดมาตามวิถีคันลองของชาวอเมริกันเลยครับมีการเลี้ยงดูไม่ได้ผิดแปลกไปจากเด็กอเมริกันคนอื่นจนกระทั่งเวลาผ่านไปครับจอห์นนี่ก็เติบโตขึ้นมาเป็นเด็กอายุ12ปีแล้วในเช้าตรู่วันที่5กันยายนปี1982ปรากฏว่าจอห์นนี่เนี่ยเขาออกจากบ้านไปครับตั้งแต่เช้าเลยนะเพื่อไปทำงานพิเศษครับจอห์นนี่เนี่ยทำงานเป็นเหมือนเด็กส่งหนังสือพิมพ์ครับในย่านดีมอยตะวันตกซึ่งก็เป็นละแวกแถวๆบ้านเขาเองนั่นแหละก็ไม่ได้ไปไกลที่อื่นเนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วการทำงานพิเศษลักษณะนี้ครับกับเด็กอายุ12ปีเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกตินะครับของเด็กอเมริกันในยุคนั้นมากๆก็คือเด็กจะอยากจะแบ่งเบาภาระหน้าที่ของคุณแม่แหละครับก็ออกไปทำงานพิเศษช่วงที่ปิดเทอมหรือว่าช่วงที่มีเวลาว่างจากการเรียนเนาะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือจอห์นนี่นี่แหละเขาก็ไปเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ครับแต่ปรากฏว่าช่วงสายๆครับที่บ้านเนี่ยของจอห์นนี่เนี่ยก็ได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งโทรเข้ามาเนาะคนที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นลูกค้าครับของจอห์นนี่ก็คือเป็นคนที่จอห์นนี่เนี่ยต้องไปส่งหนังสือพิมพ์ให้นี่แหละเขาก็บอกว่าเฮ้ยปรากฏว่าเช้าวันนั้นเนี่ยจอห์นนี่ไม่เห็นมาส่งหนังสือพิมพ์ให้เขาเลยปกติเนี่ยจอห์นนี่มาตามนัดตลอดเวลาเลยนะไม่เคยผิดนัดแม้แต่ครั้งเดียวซึ่งมันเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยใช่ไหมครับที่เอ๊ะจอห์นนี่ทำไมอยู่ๆไม่ไปส่งหนังสือพิมพ์ให้เขาในวันนั้นสิ่งนี้ก็เริ่มสร้างความกังวลครับให้กับจอห์นแล้วก็โนลีนเป็นอย่างมากพวกเขาก็เลยเริ่มออกเดินทางตามหาลูกชายครับว่าเอ๊ะลูกชายของเขาหายไปไหนหรือเปล่าพร้อมกับมีเพื่อนบ้านนะครับหลายๆคนเลยนะช่วยกันออกตามหานะครับว่าจอห์นนี่เนี่ยหายไปไหนในวันนั้นได้มีการสอบถามแก๊งเด็กส่งหนังสือพิมพ์ครับที่เป็นเพื่อนๆของจอห์นนี่ที่เคยไปส่งด้วยกันนี่แหละว่าเฮ้ยมีใครเห็นจอห์นนี่บ้างหรือเปล่า
ก็ปรากฏว่ามีคนคนหนึ่งครับที่เป็นเพื่อนๆในแก๊งส่งหนังสือพิมพ์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเห็นจอห์นนี่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นจังหวะที่จอห์นนี่เนี่ยทำหนังสือพิมพ์ตกครับและจอห์นนี่เนี่ยกำลังเอื้อมมือลงไปเก็บมันและหลังจากนั้นพวกแก๊งเขาก็ขับจักรยานผ่านไปแล้วก็ไม่มีใครเห็นจอห์นนี่นับตั้งแต่ตอนนั้นอีกเลยนอกจากนี้ยังมีเพื่อนจอห์นนี่อีกคนนึงครับแต่นี่ไม่ใช่เพื่อนที่อยู่ในแก๊งส่งหนังสือพิมพ์นะแต่ว่าเป็นเพื่อนที่อยู่ที่บ้านหลังนึงนี่แหละเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าไมค์ครับไมค์บอกว่าในเช้าวันนั้นเนี่ยเขาก็เหมือนตื่นนอนขึ้นมาแล้วก็มองไปที่หน้าต่างผ่านทางหน้าต่างห้องนอนครับเขามองออกไปจังหวะนั้นเนี่ยเขาเห็นจอห์นนี่พอดีเลยกำลังขับจักรยานนะปั่นจักรยานมาแถวๆบ้านเขาเขาก็มองไปทางหน้าต่างก็เห็นจอห์นนี่เขาก็เลยเหมือนดูผ่านหน้าต่างนั่นแหละดูว่าไอ้จอห์นนี่ทำอะไรอยู่ไมค์เล่าให้ฟังว่าเขาเห็นว่าจอห์นนี่เนี่ยตอนนั้นกำลังยืนคุยกับผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งผู้ชายคนนี้นั่งอยู่ในรถยนต์ยี่ห้อ Ford รุ่น Fairmont ครับก็เนี่ยกำลังคุยกันอยู่ไมค์ยังได้สังเกตด้วยนะว่าทะเบียนรถฟอร์ดคันนั้นน่ะที่ผู้ชายที่คุยกับจอห์นนี่อยู่เนี่ยปรากฏว่าไม่ใช่รถที่อยู่ในรัฐไอโอวาครับแต่ว่าเป็นรถที่มาจากรัฐเนบาสก้านะครับซึ่งอยู่มีระยะห่างไกลพอสมควรเลยเหมือนเป็นรถที่ขับมาจากต่างรัฐอีกทีนึงเนาะเพียงแต่ระยะห่างจากหน้าต่างห้องนอนของไมค์เนี่ยกับจุดที่จอห์นนี่คุยกับผู้ชายคนนั้นมันก็ค่อนข้างไกลครับทำให้ไมค์เนี่ยก็ไม่รู้หรอกครับว่าพวกเขาเนี่ยหยุดคุยเรื่องอะไรกันเพียงแต่เห็นว่าพวกเขาเนี่ยหยุดคุยกันเท่านั้นเองไมค์ได้มองครับจากหน้าต่างห้องตัวเองจนกระทั่งจอห์นนี่เนี่ยก็เดินแยกจากผู้ชายที่อยู่ในรถฟอร์ดคันนั้นไปแต่ก็เหมือนว่าหลังจากที่จอห์นนี่เนี่ยเขาพยายามจะเดินแยกออกไปแล้วครับชายในรถฟอร์ดคันนั้นน่ะพยายามที่จะขับตามจอห์นนี่ครับขับตามไปอย่างช้าๆด้วยจนกระทั่งมันพ้นสายตาของไมค์ไปและนี่ก็คือสิ่งที่ไมค์เห็นครับแล้วก็เล่าให้กับทางครอบครัวฟังจอห์นครับคนที่เป็นพ่อแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยก็ช่วยกันหาจอห์นนี่ต่อนะว่าเฮ้ยลูกชายหายไปไหนนะมันดูเป็นอะไรที่แบบผิดปกติมากๆหาจนกระทั่งตอนเย็นเลยครับ6โมงเย็นวันนั้นปรากฏว่าเขาได้ไปเจอกับรถจักรยานครับที่เป็นรถจักรยานของจอห์นนี่นี่แหละใช้ในการส่งหนังสือพิมพ์เนาะซึ่งเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้จอดไกลจากบ้านครับมันห่างไปเพียง2บล็อกเท่านั้นเองเป็นรถจักรยานของจอห์นนี่เนี่ยจอดตั้งทิ้งไว้และที่สำคัญก็คือจักรยานที่ส่งหนังสือพิมพ์มาเพื่อนๆมันจะมีกระเป๋าใช่ไหมครับที่เขาบรรจุหนังสือพิมพ์เนี่ยใส่ลงไปปรากฏว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยมันยังอยู่เต็มกระเป๋าเลยครับตีความได้ว่าอะไรตีความได้ว่าจอห์นนี่เนี่ยยังไม่ได้ออกไปส่งหนังสือพิมพ์เลยด้วยซ้ำครับก่อนที่เขาจะจอดจักรยานอันนั้นทิ้งไว้และหายตัวไปอย่างปริศนาในตอนนี้ทางครอบครัวของจอห์นนี่ก็คิดว่ามันไม่ปกติครับมันผิดปกติมากๆก็เลยตัดสินใจแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับของเมืองดีมอยนั่นแหละให้ช่วยกันออกตามหาจอห์นนี่อย่างไรก็ตามครับกฎหมายในยุคนั้นนะครับทางครอบครัวเนี่ยมีการแจ้งคนหายไปแล้วใช่ไหมแต่ก็ใช่ว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานเลยเนาะคือตามกระบวนการกฎหมายในยุคนั้นนะครับต้องบอกเพื่อนๆว่าเขาจะรับแจ้งความคนหายเนี่ยก็ต่อเมื่อคนนั้นได้หายตัวไปแล้วถึง72ชั่วโมงครับซึ่งจอห์นนี่เนี่ยจริงๆยังไม่ถึงนะยังไม่ถึงเวลาเนาะแถมเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าเฮ้ยกว่าเขาจะต้องแบบดำเนินการได้เนี่ยเขาก็ต้องมีการไปเก็บข้อมูลอะไรต่างๆนานาซึ่งกระบวนการเหล่านี้ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานครับกว่าตำรวจเนี่ยจะเริ่มได้แบบลงมือตามหาจอห์นนี่จริงๆก็ใช้เวลานานพอสมควรเลยเมื่อเข้ากระบวนการสืบสวนเนี่ยตอนแรกครับเจ้าหน้าที่ดูจากหลักฐานต่างๆดูจากข้อมูลของพยานต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็คิดว่าสมมุติฐานที่น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือจอห์นนี่น่าจะถูกลักพาตัวครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีการพบตัวจอห์นนี่เลยเนาะแล้วก็ไม่มีใครเห็นเลยว่าจอห์นนี่เนี่ยเดินทางไปไหนด้วยตัวเขาเองดังนั้นตำรวจก็คิดว่าน่าจะเป็นความไม่สมัครใจของจอห์นนี่มากกว่าก็คือถูกลักพาตัวนั่นแหละโดยใครบางคนอย่างไรก็ตามครับเพื่อนๆหลังจากพยายามไปเก็บข้อมูลแล้วก็สอบถามจากพยานหลายๆคนนะว่าเฮ้ยมีใครเห็นจอห์นนี่อีกหรือเปล่าเนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์กับคดีนี้เลยครับแล้วเวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีใครติดต่อมาที่บ้านของจอห์นนี่ด้วยนะซึ่งมันเป็นไงครับมันก็ดูแปลกๆใช่ไหมคือถ้าคนจะลักพาตัวเด็กสักคนหนึ่งไปเนี่ยอย่างน้อยเขาก็อยากจะได้เงินหรืออยากจะได้อะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องโทรกลับไปติดต่อที่บ้านของจอห์นนี่แต่นี่ครอบครัวจอห์นนี่ไม่ได้รับสายโทรศัพท์หรือว่าได้รับการติดต่อจากใครเลยครับดังนั้นสมมติฐานที่ว่าเป็นการลักพาตัวเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่มีน้ำหนักเหมือนกันเนาะคดีนี้ครับยิ่งอยู่ก็ยิ่งมืดมนครับไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลใหม่ๆเลยก็เรียกว่ามีการสืบสวนไปประมาณ3เดือนครับแต่ก็ยังไม่มีข้อมูลใหม่ๆของจอห์นนี่เลยนอรีนเนี่ย
คนที่เป็นแม่ก็ทุกข์ใจอย่างหนักเนาะลูกชายหายไปทั้งคนอยู่ๆเนี่ยนอรีนบอกว่าเฮ้ยเธอเนี่ยได้รับโทรศัพท์สายหนึ่งครับเป็นโทรศัพท์นิรนามนะโทรมาบอกว่าเนี่ยคนคนนี้เขาโทรมาจากเมืองอื่นเลยเขาโทรมาจากโอคลาโฮมาเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาเห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยทำท่าเหมือนตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยพยายามจะบังคับขู่เข็นเด็กคนนี้อยู่ตอนที่โทรมาเนี่ยเขาก็ไม่มั่นใจหรอกว่าคือจอห์นนี่ลูกของนอรีหรือเปล่าแต่ก็โทรมาบอกนอรีนไว้ก่อนแต่เป็นไงนอรีนคนที่เป็นแม่ตอนนั้นเธอมีความหวังครับคือขอให้อะไรก็ได้ที่ได้ข่าวเกี่ยวกับลูกเนี่ยไม่รู้ว่าจริงเท็จยังไงคือไม่กรองแล้วตอนนั้นเธอปักใจเชื่อครับว่านั่นแหละลูกเธอแน่ๆลูกเธอต้องอยู่ที่โอคลาโฮมาแน่ๆครับเพราะว่าคนเป็นแม่ไงครับขออย่างเดียวขอให้รับรู้ว่าลูกเราเนี่ยยังไม่จากไปนะลูกเรายังมีชีวิตอยู่กับใครสักคนที่ไหนก็ได้นั่นคือสิ่งที่นอรีนครับปักใจเชื่อว่าสายปริศนาเนี่ยไม่ใช่สายปวดหรอกต้องเป็นความจริงและลูกเธอต้องอยู่ที่โอคลาโฮมาอย่างไรก็ตามครับหลังจากสายปริศนานั้นโทรมาก็ไม่มีความคืบหน้าไม่มีข้อมูลแล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับคดีนี้เพิ่มเติมอีกเลยครับเวลาผ่านไปหลายปีแล้วทางครอบครัวมีการจ้างนักสืบด้วยนะก็เห็นว่าตำรวจเนี่ยสืบเท่าไหร่ก็สืบไม่เจอใช่ไหมครับก็ไปจ้างนักสืบมาช่วยกันตามหาแต่ปรากฏว่านักสืบหลายต่อหลายคนเนี่ยก็ไม่พบร่องรอยครับหรือว่าไม่พบตัวของจอห์นนี่เลยแม้แต่คนเดียวครับจนกระทั่งเวลาผ่านไปเนี่ยจนถึงปี1984ละภาพถ่ายของจอห์นนี่เป็นภาพถ่ายของจอห์นนี่ตอนที่เขาหายตัวไปเนาะได้ถูกเผยแพร่ครับพร้อมกับรูปของเด็กอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเด็กที่หายตัวไปอย่างลึกลับลักษณะคล้ายๆกับจอห์นนี่เลยเด็กคนนี้มีชื่อว่าจูนิต้าลาฟอร์เอเล่นะครับแอสทาเวสนะครับก็เด็ก2คนเนี้ยคือจูนิต้ากับจอห์นนี่เนี่ยก็มีการเผยแพร่รูปโดยการพิมพ์ติดลงไปในกล่องนมครับเพื่อนๆกล่องนมทั่วสหรัฐอเมริกาหลายๆคนอาจจะที่แบบชอบไลค์เพจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือว่าเคยอ่านเรื่องราวของประวัติศาสตร์ก็จะรู้ใช่ไหมครับว่ามีอยู่ยุคนึงเนี่ยเด็กหายในสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็จะมีการแบบพิมพ์ติดไว้ตามผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งจอห์นนี่ครับได้ถูกตีพิมพ์ไว้บนกล่องนมเนาะแล้วก็มีคนเนี่ยเรียกว่าตั้งฉายาแหละให้กับจอห์นนี่ว่าเขาคือเด็กชายคนแรกบนกล่องนมครับนั่นก็เพราะว่าเผื่อใครเนี่ยซื้อนมกล่องไปใช่ไหมเห็นรูปจอห์นนี่อ้าวหน้ามันเด็กคนนี้เนี่ยอาจจะมาเข้ามาแจ้งหลักฐานได้ก็ถือว่าเป็นวิธีการหาข้อมูลเชิงรุกที่ได้ผลดีในยุคนั้นมากๆนะครับแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยในช่วงเวลานั้นต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่จอห์นนี่หรือจูนิต้าแค่2คนเนาะที่หายตัวไปคือในยุคนั้นมีเด็กหายเยอะมากๆครับมีเด็กอเมริกันที่ถูกลักพาตัวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่เอาเป็นว่าหายไปอย่างลึกลับเนี่ยเยอะมากๆเลยคดีในลักษณะนี้จึงเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งครับแล้วก็มีการแบบตีพิมพ์รูปเนี่ยลงไปในกล่องนมแบบหลายต่อหลายเวอร์ชันเลยเพื่อช่วยกันออกตามหาเด็กแต่แม้จะมีการประชาสัมพันธ์กันขนาดนี้และเรียกว่ากระจายไปทั่วประเทศแล้วแต่มันกลับไม่พบร่องรอยเลยครับของจอห์นนี่ไม่มีใครแจ้งเบาะแสของจอห์นนี่เลยแม้แต่คนเดียวครับซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆแล้วก็แปลกมากๆเลยเนาะเวลาผ่านไปจนกระทั่งปี1997ครับนั่นก็คือ15ปีแล้วหลังจากที่จอห์นนี่หายตัวไปนี่คืนหนึ่งครับของเดือนมีนาคมเนี่ยช่วงนั้นเป็นเวลาประมาณตีสองครึ่งปรากฏว่านอรีนเนี่ยคนที่เป็นแม่เนี่ยตอนนั้นก็คือกำลังหลับอยู่ใช่ไหมครับตีสองครึ่งก็หลับอยู่แหละเธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนเนี่ยมาเคาะประตูหน้าบ้านเธอครับนอรีนก็แปลกใจว่าเฮ้ยดึกดื่นขนาดนี้แล้วใครจะมาหาเธอนะเนี่ยทำไมมันเธอถึงแบบมาหาฉันดึกขนาดนี้แต่อย่างไรก็ตามครับเธอก็ตัดสินใจว่าไปเปิดดูแหละจะได้หายข้องใจนะว่าใครเนี่ยมาเคาะประตูและเมื่อเธอเปิดประตูออกไปครับปรากฏว่าชายที่ยืนอยู่หน้าประตูนั้นมันช่างเหมือนกับจอห์นนี่ครับลูกชายของเธอที่หายตัวไปเมื่อ15ปีแบบไม่ผิดแท้แน่นอนครับคือด้วยสัญชาตญาณของความเป็นแม่นะเพื่อนๆมันต้องเข้าใจได้ว่าเธอเนี่ยมั่นใจลึกๆว่าผู้ชายที่ยืนอยู่หน้าเธอตอนนี้หน้าประตูบ้านเธอตอนนี้ก็คือจอห์นนี่นั่นเองลูกชายสุดที่รักของเธอแต่ตอนนี้จอห์นนี่ไม่เหมือนเดิมแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าตอนที่หายตัวไปเนี่ยอายุ12ปีเองยังเป็นเด็กอยู่เลยเนาะแต่นี่ผ่านไป15ปีแล้วครับตอนนี้ก็คือถ้าตีเป็นอายุเนี่ยจอห์นนี่ต้องอายุ27ปีแล้วครับกลายเป็นผู้ใหญ่แล้วนะกระวัยกลางคนละนอรีนได้เจอจอห์นนี่อีกครั้งนึงในวัย27ปีเนี่ยก็จากเด็กชายกลายเป็นหนุ่มกำยำอย่างไรก็ตามครับดูเหมือนว่าครั้งนี้การกลับมาของจอห์นนี่เนี่ยเขาไม่ได้มาคนเดียวครับเขาไม่ได้มาลำพังครับเพื่อนเพราะว่าข้างๆกันนี่เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งนะเป็นชายแปลกหน้าแล้วก็ดูน่ากลัวเนี่ยยืนอยู่ข้างๆจอห์นนี่ด้วยในขณะนั้นเองครับ
นอรีนก็มีการพูดคุยซักถามเนาะผู้ชายอายุ27เนี่ยที่เธอเชื่อว่าเป็นจอห์นนี่เนี่ยแหละว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างสารทุกข์สุขดิบเป็นยังไงคือตอนนั้นน่ะเธอปักใจเชื่อแล้วว่านั่นแหละจอห์นนี่ลูกชายของฉันแน่ๆตอนนั้นก็มีการพูดคุยกันครับแถมยังมีการขอให้เด็กหนุ่มวัย27คนนั้นน่ะเปิดเสื้อให้ดูด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่านอรีนจําได้ว่าจอห์นนี่เนี่ยมีปานที่หน้าอกครับแล้วพอเด็กหนุ่มอายุ27คนนั้นน่ะเปิดออกมาเนี่ยปรากฏว่ามีปานจริงๆครับเป็นตำแหน่งเดียวกับจอห์นนี่ลูกชายของเธอเลยนั่นเป็นไงทำให้นอรีนเนี่ยเชื่อเลยเชื่อสนิทใจแบบ 100% เลยครับว่าเด็กคนเนี้ยเด็กหนุ่มคนเนี้ยต้องเป็นลูกของเธอแน่ๆเป็นจอห์นนี่แน่ๆแต่ในขณะเดียวกันครับนอรีนก็สังเกตว่าไอ้ผู้ชายที่ดูแบบลึกลับอ่ะผู้ชายลึกลับคนนั้นที่มากับจอห์นนี่เนี่ยดูแบบประกบติดตลอดเวลาเลยนะคือไม่ยอมให้จอห์นนี่ขยับเขยื้อนไปไหนตามอิสระคือเขาคอยประกบอยู่ตลอดแล้วเขาก็สังเกตว่าตอนที่จอห์นนี่คุยกับเธอเนี่ยจอห์นนี่จะพยายามหันไม่มองผู้ชายคนนั้นตลอดเวลาครับเหมือนระแวงนะเหมือนกลัวอยู่ตลอดเวลาคอยเช็คว่าไอ้ผู้ชายคนนั้นมองอยู่หรือเปล่าหรือทำอะไรอยู่หรือเปล่าอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่พูดคุยกันไปได้สักพักหนึ่งเนี่ยจอห์นนี่ก็บอกลานอรีนเนาะแล้วก็จากไปพร้อมกับชายปริศนาคนนั้นและหลังจากนั้นเธอก็ไม่ได้พบเจอจอห์นนี่อีกเลยครับหลายๆคนอาจจะเกิดคำถามในหัวมากมายเลยเนาะว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นนอรีนถึงไม่ฉุดหลังจอห์นนี่ไว้ใช่ไหมในลูกกลับมาแล้วเนี่ยทำไมถึงยอมปล่อยเขาไปอีกซึ่งผมเองก็มีคำถามแบบนี้อยู่ในหัวมากมายเหมือนกันครับเพื่อนๆมีแต่คำถามเอ๊ะอยู่ในหัวว่าเฮ้ยทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ซึ่งเอาจริงๆเราไม่อาจทราบได้เลยครับว่าตอนนั้นณโมเมนต์นั้นณวินาทีนั้นเนี่ยนอรีนคนที่เป็นแม่เนี่ยเขาคิดอะไรอยู่ในหัวครับแต่ผมเชื่อว่าถ้าเกิดนี่เป็นเรื่องจริงเนาะเป็นสิ่งที่นอรีนพูดออกมาเนี่ยเป็นความจริงเนี่ยนอรีนที่อยู่ในสถานการณ์นั้นนะครับเธอน่าจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่มันหนักแน่นมากพอที่ยอมปล่อยให้ลูกชายของเธอเนี่ยกลับไปอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเราเองที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมนอรีนถึงยอมปล่อยจอห์นนี่กลับไปอีกครั้งเรื่องราวนี้ครับนอรีนได้นำไปเล่าให้คนอื่นฟังด้วยเนาะรวมถึงนำข้อมูลนี้ไปบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและในที่สุดมันก็ถึงมือ FBI ครับในปี2005นั่นเอง FBI ลงมาทำคดีนี้เองเลยนอรีนยังได้เล่าเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆนะในวันนั้นเพิ่มเติมเธอบอกว่าวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่อากาศค่อนข้างที่จะหนาวเย็นมากๆครับจอห์นนี่วันนั้นมาในสภาพแบบสวมเสื้อเชิ้ตนะแล้วก็มีเสื้ออีกตัวนึงอ่ะคลุมทับเพราะว่ามันหนาวใช่ไหมครับแล้วก็ใส่กางเกงยีนขายาวส่วนรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็คือจอห์นนี่ตอนนั้นไว้ผมปะบ่าครับเป็นผู้ชายผมยาวนะไว้ผมปะบ่าแล้วก็ผมเนี่ยสีดำสนิทเลยหน้าตาก็เขาเดิมครับไม่ค่อยจะเปลี่ยนไปจากตอนที่เป็นเด็กมากนักโดยเจ้าหน้าที่ FBI ก็มีการสเก็ตภาพเนี่ยนะตามที่นอรีนเนี่ยบอกรูปร่างลักษณะมาว่าจอห์นนี่เป็นยังไงก็สเก็ตภาพออกมานอกจากนี้ครับนอรีนยังได้ออกหนังสือด้วยเกี่ยวกับเรื่องราวการหายตัวไปของจอห์นนี่นี่แหละแล้วก็การกลับมาอย่างปริศนาในอีก15ปีถัดมาครับหนังสือของเธอมีชื่อว่า Why Johnny Can't Come Home นะครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าเฮ้ยทำไมจอห์นนี่ถึงไม่กลับบ้านนะอะไรประมาณนี้นอกจากนี้นอรีนยังได้สร้างเว็บไซต์อันนึงนะครับที่ชื่อว่า johnnygosh.com นะครับก็คือชื่อของลูกนั่นแหละcom เนาะก็เป็นแบบเหมือนเป็นเว็บไซต์ที่เอาไว้อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆครับเผื่อว่าถ้าเกิดมีใครเนี่ยมีข้อมูลเกี่ยวกับจอห์นนี่ก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสเนาะหรือว่าเอาข้อมูลของเธอเนี่ยไปแชร์ในการช่วยตามหาจอห์นนี่ได้ครับเวลาผ่านไปจนกระทั่งวันที่1กันยายนปี2006เนี่ยนอรีนก็ได้พบกับภาพถ่ายครับจำนวนหนึ่งเนี่ยถูกตั้งทิ้งไว้บริเวณหน้าบ้านของเธอเองเนาะไม่รู้ใครเอามาตั้งไว้นี่แหละนอรีนก็เลยนำโพสต์เอารูปภาพนั้นนะครับถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงเว็บไซต์ของเธอซึ่งเธอบอกว่าในรูปหลายๆรูปเนี่ยมันมีอยู่รูปหนึ่งครับที่เธอยืนยันได้ 100% เลยว่านั่นคือรูปของจอห์นนี่ตอนอายุ12ปีครับซึ่งเธอเนี่ยไม่ได้ถ่ายเองเนาะแสดงว่ามีใครบางคนเนี่ยถ่ายจอห์นนี่ณจังหวะที่ถูกลักพาตัวไปนะครับแล้วก็วันเนี้ยเอารูปนั้นกลับมาสอดไว้ที่หน้าบ้านเธอก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ลึกลับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับที่นอรีนเนี่ยนำมาเล่าอยู่ในเว็บไซต์ที่ชื่อว่า johnnygosh.com เนาะตามข้อมูลที่ไปหามาครับเขาบอกว่านอรีนเนี่ยยังคงอัปเดตข้อมูลในเว็บไซต์ johnnygosh.com อยู่ตลอดแต่ว่าก่อนที่จะมาอัดครับพี่แฮมลองเข้าไปในเว็บไซต์นี้แล้วปรากฏว่าเหมือนเว็บไซต์นี้ก็ปิดตัวลงไปแล้วนะครับก็น่าเสียดายเหมือนกันพยายามที่จะอยากเข้าไปดูเหมือนกันเนาะว่ามันมีเบาะแสมีรูปภาพหรือมีข้อมูลอะไรแต่ปรากฏว่าเว็บไซต์ปิดตัวไปแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆมีเว็บไซต์อื่นหรือมีแหล่งข้อมูลอื่นก็สามารถที่จะแชร์เข้ามาในคอมเมนต์ได้นะครับ
นอกจากเว็บไซต์แล้วครับเพื่อนๆยังไม่พอนอลีนคนที่เป็นแม่เนี่ยยังสู้สุดฤทธิ์เนาะเธอได้จัดตั้งกองทุนด้วยนะครับเพื่อระดมทุนในการตามหาจอห์นนี่ลูกชายของเธอเองในรูปแบบต่างๆก็เรียกว่าในฐานะแม่คนหนึ่งเนี่ยเธอพยายามอย่างเต็มที่ครับในการที่จะตามหาลูกชายของเธอกลับมาให้ได้แน่นอนครับเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะสงสัยนะแล้วก็ยังหาข้อพิสูจน์ไม่ได้นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ว่าจอห์นนี่กรอชเด็กชายคนนี้หายไปไหนแล้วทำไมเขากลับมาในอีก15ปีให้หลังซึ่งแน่นอนว่าเรื่องราวนี้เป็นปริศนาครับพอมีปริศนาก็ต้องมีอะไรมีทฤษฎีใช่ไหมครับมีสมมติฐานที่คนต่างๆเนี่ยช่วยกันคิดเนาะช่วยกันหารือว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้อะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับจอห์นนี่กรอชแต่ก่อนที่เราจะไปดูข้อสมมติฐานเหล่านั้นครับวันนี้ครับพี่แฮมมีสิ่งหนึ่งครับที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้ไม่ต้องไปทดสอบกันนะครับไม่ต้องไปตั้งทฤษฎีกันเพราะว่าตัวพี่แฮมเนี่ยได้ทดลองแล้วครับแล้วก็มั่นใจว่าเราไม่ต้องพิสูจน์หาความแท้จริงไปมากกว่านี้แล้วนั่นก็คือเพื่อนของพี่แฮมคนนี้นั่นเองครับชิปโก้น้ำผลไม้กล่องนะครับซึ่งผลิตจากน้ำผลไม้ 100% นะครับเพื่อนๆเหมือนเราไปคั้นเองอยู่ที่บ้านเลยนะคือถ้าพูดถึงน้ำผลไม้กล่องเนี่ยพี่แฮมเชื่อว่าหลายๆคนมักจะมีความเชื่อครับว่าเฮ้ยมันจะผลิตจากน้ำผลไม้ 100% จริงๆเหรอพี่แฮมมันน่าจะเป็นน้ำผลไม้เข้มข้นหรือเปล่านั่นก็เพราะว่าเป็นไงเราดื่มจากกล่องไหนเราซื้อมาจากห้างไหนซื้อจากปีไหนเนี่ยรสชาติก็เหมือนเดิมตลอดครับแบบนี้มันจะเป็นน้ำผลไม้สดๆได้ยังไงใช่ไหมครับมันก็เป็นคำถามที่เราตั้งขึ้นเนาะหรือว่าเราซื้อมาต้องนานเนี่ยเขาผลิตมาต้องนานทำไมน้ำผลไม้ยังคงรสชาติที่ดีได้นะครับโดยที่ไม่หมดอายุและจะไม่ใส่วัตถุกันเสียได้จริงๆหรอนี่ก็เป็นคำถามที่เกิดขึ้นมาในหัวนะครับแต่คำถามเหล่านั้นครับพี่แฮมได้พิสูจน์มาให้ทุกคนแล้วนะครับเพราะว่าน้ำผลไม้ทิปโก้ที่อยู่กับพี่แฮมตอนนี้ผลิตจากน้ำผลไม้แท้ 100% ครับเขาคัดผลไม้จากหลายแหล่งเลยนะแล้วมาทำการผสมกันเพื่อให้ได้รสชาติที่มันคล้ายเดิมในทุกๆกล่องครับไม่มีการเติมน้ำตาลแล้วก็ปราศจากการแต่งสีแต่งกลิ่นแล้วก็ไม่มีการใส่วัตถุกันเสียด้วยนะครับพร้อมกันนั้นมีการบรรจุแบบปลอดเชื้อเนาะแบบได้มาตรฐานเลยทำให้สามารถที่จะเก็บไว้ได้ระยะเวลานานครับโดยที่ยังคงรสชาติแล้วก็ประโยชน์เต็มๆทั้งน้ำทั้งเนื้อรวมถึงวิตามินที่ดีต่อร่างกายด้วยครับเรียกว่าอร่อยสดชื่นเหมาะกับการดื่มช่วงหน้าร้อนแบบนี้มากๆเลยไม่ต้องรอการพิสูจน์ครับเพียงไม่ได้โฆษณาชวนเชื่อนะอันนี้แต่ชวนให้ลองครับชวนให้ไปซื้อที่ร้านค้าใกล้บ้านเพื่อนๆได้เลยหรือว่าตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำก็ได้เนาะก่อนกลับเข้ามาสู่การพิสูจน์คดีในวันนี้ครับเพียงขอฝากเกร็ดเล็กๆน้อยๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการพิสูจน์น้ำผลไม้แท้ก่อนละกันซึ่งเราสังเกตได้จากการชิมนะครับชิมรสชาติของเขาก่อนดูเนื้อสัมผัสเนาะของน้ำว่าเฮ้ยน้ำผลไม้แท้เนี่ยมันจะมีเนื้อสัมผัสที่มันแตกต่างจากน้ำผลไม้ผสมอย่างแน่นอนครับรวมไปถึงสิ่งสำคัญเลยก็คือต้องมีการตกตะกอนครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถอ่านที่ฉลากได้ด้วยนะถ้าเป็นน้ำผลไม้แท้ 100% เนี่ยเขาจะเขียนไว้ที่ฉลากเลยครับว่ามาจากน้ำผลไม้แท้ 100% อย่างวันนี้ครับพี่แฮมเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับทดลองเลยเนี่ยใส่แก้วให้เห็นเลยนะครับว่าน้ำส้มที่อยู่ในแก้วพี่แฮมวันนี้ครับมันมีการตกตะกอนมันมีทั้งน้ำแล้วก็มีทั้งเนื้อนะครับนี่แหละคือน้ำผลไม้แท้ 100% รับประกันได้พี่แฮมทดลองมาให้แล้วนะครับแหมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองหารับประทานกันดูนะครับไปลองหาดื่มกันดูกับชิปโก้น้ำผลไม้แท้ 100% ครับอ่ะกลับเข้าสู่คดีของเราต่อกันดีกว่าครับทีนี้มาดูว่าเฮ้ยเรื่องราวของจอห์นนี่กรอชเนี่ยมันมีคนที่ตั้งสมมติฐานหรือว่ามีคนที่คิดแนวทางอะไรต่างๆเกี่ยวกับคดีนี้ไว้ยังไงบ้างแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเพียงทบทวนให้นิดนึงเนาะว่าเรามีข้อมูลอะไรบ้างเกี่ยวกับคดีนี้1คือจอห์นนี่กรอชหายไปตอนอายุ12ปีใช่มั้ยครับ2คือหายไปตอนที่กำลังส่งหนังสือพิมพ์อยู่เนาะก็คือเรื่องราวนี้เกิดขึ้นในรัฐไอโอวาแล้วก็ตอนที่เขากำลังทำงานพิเศษเนี่ยเขาก็หายตัวไปอย่างลึกลับ3ก็คือไม่มีการติดต่อในลักษณะการเรียกค่าไถ่มาเลยครับแล้วก็การแจ้งเบาะแสการหายตัวไปเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลจากคนอื่นมามากเท่าไหร่นะครับ4ก็คือ15ปีผ่านไปเนี่ยปรากฏว่าเด็กชายคนนี้กลับมาหาคุณแม่อีกครั้งนึงโดยที่เขามีท่าทางเกรงกลัวนะครับกับชายปริศนาที่มาด้วยกันด้วยเนาะตอนที่จากไปเนี่ยก็ไม่มีการบอกข้อมูลอะไรเลยว่าเขามาจากไหนเขาไปทำอะไรมาแล้วกลับมาหาคุณแม่ทั้งไงก็เรียกว่าพูดคุยครับแล้วก็จากลากันไปเท่านั้นเองนี่ก็คือเบาะแสคร่าวๆนะครับที่เราได้จากข้อมูลที่พี่แฮมเล่าไปในตอนต้นเนาะคราวนี้มาดูทฤษฎีกันดีกว่าทฤษฎีนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ว่าเฮ้ยมันมีทฤษฎีที่คนตั้งไว้อย่างไรบ้างข้อหนึ่งครับเขาตั้งว่าจอห์นนี่เนี่ยอาจจะหนีออกจากบ้านเองครับก็คืออาจจะหนีตามเพื่อน
หนีตามคนรักหรือว่าหนีตามภาษาวัยรุ่นคือ12ปีของฝรั่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นเริ่มเป็นวัยรุ่นแล้วใช่ไหมครับเป็นวัยรุ่นตอนต้นแล้วอยากรู้อยากลองครับอยากจะใช้ชีวิตของตัวเองก็เลยหนีออกจากบ้านไปเลยนี่คือคนคิดนะครับเป็นสมมติฐานข้อแรกซึ่งอันนี้ก็มีจุดที่น่าสังเกตนิดนึงก็คือเอาจริงๆเด็กจะหนีออกจากบ้านนะครับตั้งแต่อายุ12เนี่ยมันก็ไม่จำเป็นจะต้องหายตัวไปแบบปริศนาแบบนี้ใช่ไหมครับเขาอาจจะติดต่อกลับมาหาแม่บอกว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนอะไรอย่างไรแล้วการกลับมาอีก15ปีข้างหลังเนี่ยมาพร้อมกับผู้ชายแปลกๆก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าถ้าเขาหนีออกจากบ้านจริงเนี่ยเขาไปเจออะไรมาบ้างเนาะอันนี้ก็มีความน่าเชื่อถือในระดับนึงครับแต่ก็ยังมีจุดให้คิดทบทวนอะไรกันอีกพอสมควรอันนี้เป็นทฤษฎีแรกนะครับทฤษฎีที่2เนี่ยก็ยังมีคนเชื่อว่าจอห์นนี่เนี่ยถูกลักพาตัวไปแหละเพียงแต่ว่าจุดประสงค์ในการลักพาตัวนั้นไม่ใช่การเรียกค่าไถ่ครับคือโจรเนี่ยไม่ได้ต้องการเงินนะแต่ต้องการอาจจะเป็นแรงงานเด็กหรือต้องการจอห์นนี่เนี่ยมีการขายไปเป็นลูกให้กับคนอื่นอย่างพี่แฮมบอกไปครับในยุคนั้นสมัยนั้นมีเด็กอเมริกันเนี่ยหายตัวไปเยอะมากๆครับซึ่งอาจจะไม่ใช่เป็นการเขาเรียกว่าเป็นแก๊งลักเด็กแบบเรียกค่าไถ่อย่างเดียวเนาะอาจจะมีการลักพาตัวเด็กเนี่ยไปเพื่อจุดประสงค์อื่นๆครับซึ่งก็มีคนคิดไว้มากมายเช่นอย่างที่พี่แฮมบอกไปแหละเอาไปขายไว้เป็นลูกของคนอื่นบ้างหรือเอาไปใช้แรงงานเด็กหรือเอาไปทำอะไรต่างๆนานาเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดที่มีคนตั้งทฤษฎีนี้ไว้เหมือนกันครับก็เป็นจุดที่น่าสังเกตและทฤษฎีที่3ครับเป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่มีคนเชื่อเหมือนกันว่าเรื่องราวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นครับมันเกิดจากอาการทางจิตของคุณแม่ครับคือเขาบอกว่าที่พูดมาทั้งหมดที่พี่แฮมเล่าไปทั้งหมดเนี่ยข้อมูลมันมาจากนอรีนคนที่เป็นแม่แล้วพวกเขาเชื่อว่านอรีนเนี่ยสร้างเรื่องขึ้นมาเองครับทุกอย่างนี้ไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นจริงเลยยกเว้นเรื่องของจอห์นนี่หายตัวไปเท่านั้นเองแต่การกลับมาอีก15ปีเอ่ยการที่มีคนโทรศัพท์มาบอกว่าเห็นเด็กที่โอกาโอมากำลังขอความช่วยเหลือเอ่ยทั้งหมดนี้เกิดจากอาการทางจิตของนอรีนที่เสียลูกไปและรับไม่ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทฤษฎีที่ก็มีความน่าเชื่อถือเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะไปวาริเดตได้เนาะหรือว่าไปเช็คได้ว่าสิ่งที่นอรีนพูดเนี่ยเป็นความจริงหรือเปล่าก็มีเพียงคนเดียวเท่านั้นแหละครับที่รู้ว่าสิ่งที่พูดนั้นเป็นความจริงหรือเปล่าก็คือตัวนอรีนเองครับก็เรียกว่าคดีนี้ครับจนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นอีกหนึ่งคดีที่ยังหาคำตอบไม่ได้นะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆ เนี่ยเข้ามาช่วยกันคิดครับเข้ามาช่วยกันตั้งทฤษฎีเนาะเพื่อนๆคิดเห็นเป็นอย่างไรว่าเอ๊ะเห็นด้วยกับทฤษฎีข้อไหนที่พี่แฮมเล่าไปหรือเปล่าหรือว่าอาจจะมีทฤษฎีของตัวเองก็สามารถที่จะแชร์กันได้นะครับคดีนี้ก็จบลงไปแล้วแบบที่ยังมีปริศนาข้างๆคาๆกันอยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วแหละก็อย่างที่พี่แฮมบอกไปว่าวันนี้ก็ต้องแนะนำเพื่อนใหม่กันเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าทิปโก้น้ำผลไม้ 100% เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องพิสูจน์แล้วล่ะครับพี่แฮมพิสูจน์มาให้แล้วและเพื่อนคนนี้ยังอยู่กับพี่แฮมไปอีกนานนะครับดังนั้นขอความกรุณาเอ็นดูเพื่อนใหม่พี่แฮมคนนี้ด้วยนะครับอย่าลืมไปสนับสนุนทิปโก้น้ำผลไม้ 100% ของจริงที่ใครๆก็พิสูจน์ได้เพราะว่าทิปโก้ is real ครับเขาเป็นของจริงและลบล้างความเชื่อเดิมๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็มาพิสูจน์ความสดแท้ได้ที่ร้านค้านะครับใกล้บ้านเลยหรือว่าสามารถติดต่อไปทางห้างสรรพสินค้าต่างๆก็ได้นะครับเรียกว่าหาซื้อง่ายครับทิปโก้เรียวกว่าท้ายรองซัมเมอร์นี้ยิ่งเรียวจุ๊ชได้อีกนะครับสำหรับ Final File ครับออกอากาศทุกวันอังคารนะครับทางช่อง Mission to Pluto ในช่องทางเดิมครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Spotify SoundCloud Podbeans Apple Podcast ครับใครที่ชอบฟัง Final File กันยาวๆก็มีใน Spotify แล้วก็ Apple Podcast เนี่ยเป็นช่องแยกนะโลโก้สีแดงๆตามไป Follow กันได้ครับสุดท้ายก็คือฝากไปติดตามนะครับ Mission to Pluto ด้วยนะครับแฟนเพจของเราในนั้นจะมีเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวดีๆนะครับที่น้องๆทีมงานเนี่ยตั้งใจมากๆเลยนะแล้วก็เนี่ยแบบคดีที่แพมเล่าวันนี้ก็จะมีในรูปแบบของบทความด้วยนะครับใครที่ฟังแล้วอยากจะกลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งก็ไปติดตามได้ทางแฟนเพจอ๋อเกือบลืมครับฝ่ายนักฝ่าแฟมิลี่นะครับครอบครัวของเราตอนนี้ 11,000 คนกว่าๆแล้วนะครับก็ดีใจมากๆเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับและทุกคนเนี่ยก็น่ารักกันดีทีเดียวใครที่ยังไม่เข้าไปก็ฝากติดตามแล้วก็เข้าไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปก่อนนะครับดูแลสุขภาพดีๆเนาะวันนี้ในสตูค่อนข้างหนาวมากๆถ้าเกิดเสียงพี่ทำมีอาการสั่นนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าน้องก็ค่อนข้างอยู่กันหลายคนก็เลยเปิดแอร์กันหนาวเย็นนะครับโดยที่ไม่ได้สงสารพี่ทำที่นั่งอยู่คนเดียวตรงนี้เลยนะครับแซวน้องหลังกล้องนิดนึงสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่วันอังคารหน้านะครับสวัสดีครับพบกับเรื่องราวที่คุณอาจจะหาไม่เจอแต่เราเจอในFinal Far Podcast Presented by Tipco is real Tipco เรียวกว่าท้าให้ลอง